วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกันช่วงนี้นะคะอยู่กับรัง2คนดิฉันกิตติยานนท์วัฒนาเจริญค่ะและดิฉันสุดาทิพย์ศรีลับซ้ายค่ะมาเจอกันกับเราทั้ง2คนจะได้ว่าเมามันเรื่องของเศรษฐกิจกันก็ได้เพราะว่าพวกเราเองได้รับผลกระทบเขาบอกว่าการเมืองนำเศรษฐกิจอันนี้คือเรื่องจริง 100% เลยการเมืองดีเศรษฐกิจดีถ้าเราจะหวังให้เศรษฐกิจดีเราก็ต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่โครงสร้างใครที่จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของเศรษฐกิจก็คือรัฐบาลแล้วรัฐบาลมาจากอะไรรัฐบาลก็มาจากการเมืองนั่นแหละจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแม้ไตรมาส1ไตรมาส2เรียกได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจยังไม่เป็นไปตามคาดหวังแต่ปลายปีนี้มหอการค้าค่ะมองว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังโตอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่เขาวางไคลแม็กซ์ไว้คือตอนแรกเลยเริ่มต้นก็บอกหลังเลือกตั้งเนี่ยเศรษฐกิจจะแตะ4แน่นอนกับกลายเป็นว่าคาดหวังไว้แล้วว่าเต็มที่นะ 3.5 ไม่เกิน 3.8 โอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันท่านผู้ชมอาจจะมองเป็นแค่จุดๆนะเอาหลายคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามละในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เคยเล่นหุ้นไหมเคยดูแล้วกันอ่ะ0.00000แบบเนี้ยมูลค่ามันคือเป็นพันล้านนะบางทีเวลาเราเล่นอย่างที่ฉันเองนี่เป็นคนเคยเทรดหุ้นก็จะดูบางทีกราฟขึ้นนิดหน่อยแค่ 0.1-0.2% โอ้โหมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์มันคือเยอะคุณจะมามองว่าการเติบโตเนี่ยเคยหวังไว้ 4.0 อ่ะทำได้ 3.5 อ่ะไม่เป็นไรห่างกันแค่ 0.5 ไม่ใช่นะมันคือต่างกันมูลค่าบางทีเป็นล้านบาทเลยนะตรงนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนอกจากนั้นค่ะมาดูคนใช้แรงงานเราก็เป็นคนใช้แรงงานเหมือนกันเขาบอกว่าหลังๆเนี่ยคนใช้แรงงานเนี่ยเหมือนยังก็ยังต้องใช้มากขึ้นเวลาพักผ่อนก็น้อยเงินก็น้อยชั่วโมงการทำงานก็น้อยอ่ะขอภาครัฐลงมาดูแลนะคะสำหรับภาคส่วนแรงงานกันหน่อย16ข้อเสนอขอให้รัฐช่วยดูแลแล้วก็จัดตั้งกองทุนค่ารักษาแล้วก็ค่าต่อสู้คดีกับนายจ้างด้วย มีกรณีล่าสุดอันนี้ยังไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวไหมลูกจ้างท่านหนึ่งที่เป็นในโรงงานลูกชิ้นแล้วก็ใช้มือในการเอาลูกชิ้นเนี่ยใส่เครื่องจักรแล้วเกิดอุบัติเหตุนะผู้ชมก็คือนิ้วเนี่ยไปติดอยู่ที่เครื่องบดจนบดนิ้วเนี่ยละเอียดไป3นิ้วเลยคือในกรณีที่มีประกันสังคมเนี่ยคุ้มครองอยู่ละตามกฎหมายแรงงานนะแต่ปรากฏว่ากรณีข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าไปดูเนื้อข่าวจริงคือเพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่ถึงเดือนยังไม่ได้ประกันสังคมใช่ยังไม่ได้ประกันสังคมด้วยและที่สำคัญคือเขาอ้างกล่าวอ้างแน่นายจ้างบอกว่าไม่ใช่ลูกจ้างที่รับเงินเดือนก็ไม่ใช่ลูกจ้างคือเหมือนเป็นแค่เหมือนมารับรางนายวันคือเขาให้วันละ300ก็อาทิตย์นึงคุณมาทำกี่วันแหละคุณก็รับเงินเป็นรายๆอาทิตย์ไปตรงนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะบอกมาในข้อสัญญาเช่นไม่มีการทำสัญญาเปรียบเสมือนว่าคุณอาจจะไม่ใช่ลูกจ้างเขากรณีนี้ก็คือไม่ได้รับผิดชอบด้วยมาเลยเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันยุติธรรมกับลูกจ้างไหมกรณีเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แต่ก็เห็นใจกันกับนายจ้างนะบางทีถ้าสมมติว่าเนี่ยฉันรับคุณมาทำงานแค่เป็นอีเวนต์วันเดียวแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุกับเรามาแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรงของคุณคือคุณทราบอยู่แล้วแหละว่าคุณเอานิ้วไปแย่เนี่ยสมมติว่าคุณจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆมีเวทีใหญ่มีดารามามันเกิดจากความฉันจ้างคุณแค่วันเดียวสัญญาจ้างวันเดียวอะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคุณเนี่ยคุณรู้อยู่ว่าคุณเนี่ยไปติดตั้งสายไฟผ่านน้ำพุเนี่ยมันมีสิทธิ์ดูดอยู่ละคุณก็ยังไปทำคุณก็ไม่ป้องกันตัวคุณก็ไม่ป้องกันตัวแล้วคุณก็ยังถอดรองเท้าด้วยประมาณแบบนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรงของตัวลูกจ้างเองนายจ้างก็ยังต้องมารับผิดชอบบางทีสูญเสียชีวิตไปต้องเสียเงินเป็นล้านให้อันนี้ก็คือพูดในทั้งแง่มุมของลูกจ้างแล้วก็นายจ้างแต่เดี๋ยวมาดูว่าเกี่ยวกับเนื้อข่าวไหมว่ามันจะมีข้อเสนออะไรแบบนี้รวมถึงพรบแรงงานฉบับใหม่ด้วยว่ามันคุ้มครองหรือไม่นั่นเองนะคะส่วนอย.ออกมาล่าสุดแล้วหลังจากที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ใครจะปลูกกัญชาก็ไปขออย.เนี่ยฉันไปขออย.ได้แล้วฉันปลูกกัญชาได้ฉันครอบครองกัญชาได้เข้าใจผิดนะอย.เขาบอกว่าใบอนุญาตที่เขาออกมาให้เนี่ยนะคะคือให้สำหรับผู้ป่วยที่สามารถเรียกได้ว่าครอบครองกัญชาได้ต้องมีการใบสั่งจากแพทย์เสร็จสรรเรียบร้อยแพทย์เองก็ต้องเป็นแพทย์ที่ขอใบอนุญาตมาแล้วไม่ใช่คุณหมอเนี่ยฉันเรียนจบหมอมาฉันเซ็นปั๊บเลยเออฉันปลูกกัญชาได้ฉันครอบครองกัญชาได้ฉันเสร็จเลยไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่อนุญาตให้ผู้ป่วยเนี่ยไปปลูกกัญชาได้คือฉันเป็นผู้ป่วยฉันต้องการกัญชาฉันปลูกกัญชามาตรงนี้ไม่ได้ค่ะคือตอนนี้อาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครอง
แล้วก็การปลูกกัญชาเป็นอย่างมากเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในข่าวช่วงนี้ค่ะนะช่วงนี้จะได้ความรู้กันเต็มๆเลยค่ะสำหรับเรื่องใกล้ตัวและเชื่อมั่นว่าทุกคนสนใจประเด็นเหล่านี้อยู่ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นขอบคุณก่อนสำหรับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้ค่ะยาสมุนไพรตาถังยาเฮลินจือตราเป่าอานสรรพคุณบำรุงร่างกายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในครอบครัวพีโพทีวีภายใต้แบรนด์จาเป่าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมยาย้อมผมครีมนวดผมหรือแม้กระทั่งสบู่สมุนไพรค่ะและอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ใช้อย่างไรมันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างหรือแม้กระทั่งมีปัญหาสุขภาพด้านไหนควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนอย่างไรเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้0865779500ค่ะสอบถามให้มั่นใจให้เข้าใจก่อนที่จะมีการสั่งซื้อและทุกการสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปเรามีของสำหรับคุณไว้รอคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับ 2,000 บาทนะคะคุณผู้ชมจะได้รับเป็นกระเป๋านะคะฟรีทันที1ใบแต่ถ้าขยับขึ้นมาอีกนิดนึงที่การสั่งซื้อ 3,000 บาทค่ะแอบบอกคุณผู้ชมว่าซื้อสินค้าบางอย่างเนี่ยกระปุกเดียวก็ได้แล้วนะ 3,000 บาทเนี่ยคุณผู้ชมคะได้รับเกากี้ไปเลยดูแลกันอีก1ช่องทางซึ่งสำหรับใครที่อาจจะสงสัยว่าเกากี้มันช่วยอะไรได้บ้างน่าจะมีการติดตามช่อง People TV กันอยู่อย่างต่อเนื่องมีสปอตโฆษณานะคะหรือว่าอยากสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถสอบถามได้เลย0865779500ค่ะรวมไปถึงเน้นย้ำว่าต้องสั่งซื้อที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นด้วยนะคะข้อแตกต่างสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับผลิตภัณฑ์แต่แตกต่างที่เรื่องของสัมมนาคุณที่เราจัดแถมให้นี่แหละบางเบอร์บางท่านนะคะมีการติดต่อไปหลายเบอร์ก็จะมีการไปสอบถามโปรโมชั่นนี้กับเบอร์อื่นเขาก็จะงงหน่อยมีด้วยหรอไม่เคยจัดแถมตรงนี้คุณอย่าตกใจมันเป็นเฉพาะเบอร์โทรศัพท์บางท่านบอกว่าอยากได้นาฬิกาสมาร์ทวอทโทรมาเบอร์นี้เราก็จะงงๆเหมือนกันเอ๊ะมีด้วยหรอไม่เคยจัดแถมนะเอาเป็นว่าคุณเห็นโปรโมชั่นไหนคู่กับเบอร์ไหนต้องถ่ายรูปเบอร์นั้นไว้ละกันนะคะถ้าวันไหนนึกถึงอยากจะได้ก็โทรศัพท์มาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่คู่กันทางหน้าจอตอนนี้0865779500และสำหรับใครที่สนใจสำหรับเกากี้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะมีการรับประทานสั่งซื้อไปนะคะเรามีวางจำหน่ายด้วยทันง่ายๆวันละ1แคปซูลถึง3แคปซูลเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในด้านนี้เราก็มีวางจำหน่ายในราคา4กระปุก 1,900 บาทแต่ถ้าสั่งซื้อพร้อมกัน8กระปุกค่ะ 3,500 บาทเท่านั้นจะส่งให้ฟรีด้วยสำหรับเกากี้ส่วนถ้าซื้อคะกันอย่างไรก็สอบถามเจ้าหน้าที่เองละกันว่าจะคิดค่าส่งเท่าไหร่อย่างไรนะคะฝากไว้ค่ะเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนะคะต้องเป็นเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นค่ะโทรเข้ามากันได้นะคะ0865779500นั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ส่ง SMS มาได้พูดคุยกันเรื่องราวของเศรษฐกิจค่ะ4689012เช่นเดิมมาเริ่มต้นดูตัวเลขกันหน่อยเร็วทางด้านของมหอการค้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโต 3.5% แต่ต่ำกว่าที่คาดการไว้นะเพราะว่าวางกันไว้ประมาณ 3.8 ถึง 4 ค่ะโดยทางด้านคุณธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกามีการเตรียมปรับขึ้นภาษีจากจีนเป็น 25% ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2562ถือว่าเป็นข่าวช็อกโลกค่ะเพราะว่าโลกมีการคาดการณ์ไว้ว่าทั้งสองประเทศน่าจะมีการเจรจากันได้และก่อนหน้านี้ค่ะสัญญาณต่างๆของเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ขึ้นภาษีจริงๆแล้วทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงกระทบต่อการส่งออกการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยโดยอาจทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ค่ะขยายตัวได้ต่ำกว่า 3.5% จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ 3.8% ค่ะโดยทำให้น้ำหนักเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 3.5% แค่ 10% โดยถือว่าเป็นกรอบล่างและจะทำให้น้ำหนัก 3.8% ที่มากตอนนี้ให้น้ำหนักตัวเลข 3.5% มีความเป็นไปได้ถึง 50% ค่ะโดยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากเพราะเชื่อว่าจีนจะตอบโต้อย่างแน่นอนซึ่งผลที่ตามมาก็จะทำให้การค้าทั่วโลกมีความปั่นป่วนนอกเหนือจากตลาดหุ้นตลาดทุนและจะลุกลามไปถึงการบริโภครวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะหากว่ากระทบไปอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนการท่องเที่ยวของไทยเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันพูดกัน
ง่ายๆก็คือเมื่อจีนส่งออกไปสหรัฐได้น้อยลงเศรษฐกิจจีนก็ถดถอยซึ่งนักท่องเที่ยวบ้านเราค่ะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือว่าทัวร์จีนต่างๆซึ่งถ้ามองกันแบบนี้ว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีคนจีนเองมีเงินในกระเป๋าน้อยลงการท่องเที่ยวก็จะลดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อเศรษฐกิจโลกถดถอยจากสงครามการค้าจะทำให้เศรษฐกิจยุโรปถดถอยตามนักท่องเที่ยวยุโรปก็ชะลอการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วเป้าหมายนักท่องเที่ยว40ล้านคนที่จะมาเที่ยวไทยถือว่าอยู่ในความเสี่ยงเช่นเดียวกันทางนี้สิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องเร่งดำเนินการก็คือเร่งรัดโครงการลงทุนเร่งรัดเดินหน้านโยบายตามที่หาเสียงไว้เพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้นเพื่อลดปัญหาเงินตราไหลออกนอกประเทศและมากกว่านั้นก็คือเร่งรัดการส่งออกค่ะส่วนในขณะที่พลเมืองคนไทยเองก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมและเที่ยวให้มากขึ้นด้วยเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่เท่าเดิมค่ะคือเรียกได้ว่าในส่วนของตัวเลขเนี่ยก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันไว้ว่าปี2562หลังจากที่มีการเลือกตั้งค่ะเศรษฐกิจก็จะกลับมาโตที่ 4% นะอันนี้คาดการณ์ก่อนปี62พอขยับมาสักปลายปี619เข้าสู่ปี62คาดการณ์กันไว้ว่าอ่ะก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าเกือบจะ4แล้วก็ 4.2 เลยนะพอมาปลายปีปุ๊บคาดการณ์ 3.8 แต่พอมาปีนี้คาดแล้วล่ะค่ะว่าจะโตต่ำกว่า 3.5% นั่นคือไม่ถึง 3.5% ด้วยหลังจากที่ตอนแรกคาดการณ์จำกันได้พูดคุยกันตลอดหลังเลือกตั้งบวก4บวก 4.2 บวก 4.5 ไปถึงขั้นนั้นเลยแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะโทษอย่างอื่นพยายามที่จะโทษสงครามการค้าจีนสหรัฐพยายามที่จะโทษเรื่องของค่าเงินที่มันแข็งขึ้นแต่อย่าลืมว่าในประเทศเราก็สำคัญความไม่มีเสถียรภาพมันก็ทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ลดต่ำลงเปรียบเทียบกันง่ายๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมยังไม่เข้าใจเอาง่ายๆในเรื่องของสินสอดและการอาการแต่งงานค่ะเสถียรภาพภายในครอบครัวของเจ้าสาวองค์ประกอบเช่นเจ้าสาวคุณหน้าตาแบบไหนเจ้าสาวการศึกษาแบบไหนครอบครัวพื้นฐานครอบครัวเป็นอะไรอาชีพอะไรบ้านลักษณะอะไรมันก็เป็นตัวกำหนดเงินสินสอดได้อันนี้พูดกันให้เห็นภาพชัดๆเจนเลยนะว่าการที่เขาจะเอาก้อนเงินมาลงทุนเนี่ยในประเทศเราเนี่ยเหมือนมาสู่ขอเราไปเนี่ยความเชื่อมั่นในครอบครัวของเราประเทศของเราเนี่ยมันมากแค่ไหนอย่าเพิ่งโทษแต่ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเพราะอย่างที่บอกไปว่าอ้าวตอนนี้เดี๋ยวเตรียมปรับขึ้นสินค้านะปรับขึ้นค่าเงินนะกับประเทศเขามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่พอมันมาตีกลับมาผลกระทบเอฟเฟกต์ที่มันกลับมากับประเทศไทยเนี่ยมันกลับกลายเป็นมหาศาลเพราะจีนคือลูกค้าหลักทั้งการท่องเที่ยวของเราเกิน 80% สหรัฐเป็นประเทศที่เราส่งออกสินค้ายางพาราไปผลิตในอุตสาหกรรมสหรัฐเกือบ 40% ท่านผู้ชมหลายท่านไม่ทราบยางรถยนต์เนี่ยคุณบอกว่าโอ๊ยเป็นแบรนด์มาจากอเมริกายกอย่างบริสโตนเนี่ยมาจากอเมริกาอุ๊ยฉันชอบมากนะนี่คุณรู้หรือเปล่าว่าก็ยางพาราจากประเทศไทยเขามาซื้อบ้านเราซื้อกับเราแล้วเขาไปแปรรูปเป็นยางรถยนต์กลับมาขายประเทศเราสินค้าพวกเครื่องออกกำลังกายอ่ะเราเห็นกันเยอะมาจากอเมริกาโอ๊ยแบรนด์อเมริกาอย่างนั้นอย่างนี้ออกโอเวอร์ช้อปปิ้งออกอะไรเขาก็ซื้อยางพาราจากดิบจากเราไปในราคาที่ถูกแสนถูกเพื่อไปผลิตแล้วก็กลับมาขายตีตาว่าอ่ะแบรนด์ของสหรัฐจีนเหมือนกันบางเขาคือรับจากเราไปแสนถูกเข้าไปผลิตออกมาบางทีเขาก็อาจจะมีการได้อินสปิเรชันจากแบรนด์ของอเมริกามานิดนึงแต่ก็ตีเป็นตาของจีน Made in China กลับมาขายประเทศเราโอ้โหได้ราคากันขายดีกันเป็นกอบเป็นกำแข่งกันอยู่สองประเทศทั้งที่คุณไม่ทราบเลยหรือเปล่าว่าต้นทุนเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันมาจากเราแต่เราไม่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์ซ่อมสร้างศูนย์ผลิตหรือมีแนวคิดที่จะผลิตอะไรเราก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องไปอาศัยต่างประเทศอย่างเดียวพอเขาไปปรับสินค้าขึ้นมานิดนึงภาษีขึ้นมานิดนึงโอ้ฉันจะเป็นจะตายค่าเงินเขาอ่อนลงโอ้ยฉันจะเป็นจะตายเขามีสงครามการค้าตีกันอยู่สองประเทศโอ้ยฉันจะเป็นจะตายทั้งที่ลืมมองไปหรือเปล่าว่าปัจจัยภายในประเทศเราก็สำคัญเช่นเดียวกันและบางทีคุณผู้ชมคะไอโรงงานใหญ่ๆของต่างประเทศแบรนด์ดังๆเนี่ยผลิตบ้านเรานะนั่นนะสิใช้กำลังคนไทยในการผลิตวัตถุ
ดิบบางทีเขามาซื้อเราใช่ไหมหิ้วไปปุ๊บเขาก็หิ้วกลับมาบ้านเราให้คนไทยเรานี่แหละผลิตซึ่งเราก็ไม่รู้แล้วก็อู้วัตถุดิบนำเข้านำเข้าจากไหนล่ะ นำเข้าจากไทยแลนด์นี่แหละ กลับเข้ามาไทยแลนด์เหมือนกันสุดท้ายแล้วผลิตเสร็จแรงงานไทยทำให้เสร็จปุ๊บอ่ะส่งกลับไปนำเข้ามาเหมือนกันโอ้ยชิ้นนี้ของนำเข้านำเข้าจากไหนล่ะนำเข้าจากมือคุณนี่แหละคุณเองนี่แหละเป็นคนทำซึ่งน่าเสียดายเรามีวัตถุดิบที่ดีที่ต่างชาติยอมรับเรามีแรงงานที่ต่างชาติเขากล้าที่จะมาลงทุนแล้วมาจ้างเราทำงานสุดท้ายแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะสร้างแบรนด์ของเราได้เองในกลุ่มธุรกิจแบบนี้เราน่าจะมีในเรื่องของไอเดียต่างๆที่ทำได้เองและตีตลาดได้เองรวมไปถึงการเชื่อมั่นการสร้างความยอมรับแต่คนไทยเองกลับมองข้ามในจุดนี้ไปซึ่งมันน่าเสียดายมากในขณะที่ต่างชาติเขาเห็นคุณค่าตรงนี้ของเราใกล้เกลือกินด่างจริงๆอ่ะคุณผู้ชมซึ่งถ้ากลับมามองที่เรื่องของเศรษฐกิจว่าทำไมเศรษฐกิจมันถึงถดถอยลงเรื่อยๆไหนบอกว่าเลือกตั้งแล้วมันจะดีขึ้นไงคุณไปโทษสงครามการค้าถามว่าก่อนคุณเลือกตั้งอ่ะเขาสงครามกันหรือยังเขาสงครามกันก่อนที่คุณจะมีการวางแผนจัดการเลือกตั้งอีก5ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีสงครามนะก็นั่นน่ะสิกฎหมายลูกเนี่ยยังไม่ทันบังคับใช้เลยเขาก็มีสงครามกันแล้วแต่ยังคงประมาณการว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเพราะว่าเชื่อมั่นว่าพอเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยในเรื่องของต่างชาติเองเขากล้าเข้ามาลงทุนมากขึ้นแต่ปัญหาจริงๆที่ฉันบอกให้ก็แหละมันเกิดจากความไม่ชัดเจนในการเลือกตั้งถูกต้องบ้าไปแล้ว2เดือนยังไม่ชัดเจนอะไรเลยใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลต่างชาติเขาก็ยังงงๆแบบเราเนี่ยแหละสมมุติว่าต่างชาติเชียร์ฝั่งกอไก่แต่ยังไม่รู้เลยกอไก่จะได้จัดตั้งหรือเปล่าฉันก็ยังไม่ลงทุนถ้าลงทุนไปขอไข่ได้ขึ้นมาเท่ากับฉันสูญเปล่าฉันก็เฟลเขาก็ไม่มาลงทุนสุดท้ายแล้วยังไงล่ะเศรษฐกิจโตต่ำกว่าเป้าภาระตกที่ใครถูกต้องตกมาอยู่เนี่ยคนไทยช่วยกันหน่อยสิกระตุ้นกำลังซื้อคุณเนี่ยหันมาเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นได้ไหมเพื่อที่จะให้รายได้มันหมุนเวียนในประเทศคุณจับจ่ายใช้สอยให้มากขึ้นสิถามกลับเอาเงินไหนมาใช้สอยคะนั่นสิอย่างที่บอกไปว่าความเชื่อมั่นเรามาเสริมสร้างเกราะในประเทศของเราให้มันแข็งแกร่งกันก่อนดีกว่านะน่าสนใจอย่างผู้ชมมาดูเกราะอันนี้ไม่รู้จะเรียกเกราะได้หรือเปล่าสำหรับคนที่วางแผนจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ก็คือเขามีการออกมาช่วยผู้มีรายได้น้อยถึงกลางๆที่จะซื้อบ้านก็คือบ้านเนี่ยราคาต่ำกว่า1ล้านเขาจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของมาตรการภาษีที่ลดหย่อนค่าจำนองเนี่ยนะคะเหลือเพียงแค่ 0.01% ซึ่งก็แน่นอนว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันเอื้ออำนวยแหละสำหรับคนที่ซื้อบ้านแล้วต้องโอนเงินอะไรกันต่างๆโอนบ้านมาเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณแต่ว่าถามณปัจจุบันคุณหาบ้านราคาไม่เกิน1ล้านได้หรือเปล่าที่ดินต่างๆมันขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นแล้วภาครัฐเองเนี่ยแหละน่าจะเข้ามาช่วยโดยในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ารัฐณขณะนี้ใน1ล้านมันทำอะไรไม่ได้แล้วคุณขยับเพดานภาษีตรงนี้เนี่ยจาก1ล้านบาทที่คุณจะช่วยเหลือเนี่ยช่วยสำหรับกลุ่มคนที่ซื้อบ้านไม่เกิน 3-4 ล้านบาท มันก็น่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะน่าสนใจเลยมาดูรายละเอียดตรงนี้โดยทางด้านของนายวิทย์กุลธนวิภาสนะคะออกมาพูดถึงซึ่งการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่งส่วนตัวคุณวิทย์มองว่าปัจจุบันผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่มีราคามากกว่า1ล้านขึ้นไปโดยส่วนของราคาที่ต่ำกว่า1ล้านบาทหรือพูดกันง่ายๆคือราคาบ้านไม่ถึงล้านอ่ะมันไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ยนะคะผลมาจากอะไรผลมาจากค่าเงินผลมาจากราคาที่ดินที่มันปรับตัวสูงขึ้นในทุกปีขณะเดียวกันต้นทุนวัสดุก่อสร้างเขาก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันและสัดส่วนการลงทุนในตลาดกลุ่มราคาต่ำกว่าล้านบาทเนี่ยนะคะถามจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะณขณะนี้บ้านราคาต่ำกว่า1ล้านบาทมีประมาณ 2-3% ในมูลค่าตลาดรวมหมายความว่า100หลังเนี่ยคุณผู้ชมค่ะจะมีแค่ไม่เกิน2หลังเท่านั้นที่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทซึ่งมันน่าจะเป็นการดูแลที่ไม่ค่อยครอบคลุมหรือว่าไม่ค่อยตอบโจทย์ทั้งนี้จากภาครัฐได้ออกมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองคือพูดง่ายๆคุณผ่อนหมดปุ๊บคุณจะโอนบ้านเนี่ยแหละนะคะเขาจะลดให้เหลือแค่ 0.01% สำหรับบ้านและคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อเป็นมาตรการดูแลผู้มีรายได้ปานกลางและน้อยโดยคุณวิทย์บอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วล่ะสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเพียงแค่การช่วยเหลือแค่ผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นซึ่งจะช่วยเพียงโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐด้วยเช่น
โครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งมันก็ดูแลแค่กลุ่มนี้ค่ะและปกติ2หน่วยงานก็มีโปรโมชั่นดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนผู้ซื้อและผู้กู้อยู่แล้วด้วยมันก็เลยเป็นการซ้ำซ้อนกันไปอีกแต่อย่างไรก็ตามหากภาครัฐจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยมองว่าควรขยายระดับราคาบ้านจากกลุ่มระดับราคาต่ำกว่า1ล้านบาทมาจนถึง 3-4 ล้านบาทแทนซึ่งนั่นจะได้ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นแต่แนวทางที่ได้มีการประกาศออกมานั้นไม่ได้เป็นการกระตุ้นภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะพูดกันง่ายๆเห็นภาพกันชัดๆแบบนี้แหละคุณผู้ชมดูพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็แทบจะไม่มีแล้วนะบ้านที่ราคาต่ำกว่า1ล้านบาทถึงแม้คุณจะมีที่ดินอยู่แล้วคุณสร้างบ้านปลูกบ้านเองเนี่ยเอาแค่บ้านชั้นเดียวพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยมันก็เฉียดล้านแล้วนะยังไม่รวมค่าโอนค่าอะไรอีกซึ่งมันหายากเต็มทีค่ะผู้ชมน่าสนใจสำหรับการขอขยับภาษีตรงนี้ในส่วนของเพดานจากเพดานที่1ล้านบาทณช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็น1ล้านบาทในสมัยก่อนมันอาจจะเยอะมากนะบ้านสมัยนั้นโอ้โห1ล้านบาทนี่คือหาได้ทั่วไปแหละแต่ณปัจจุบันค่าเงินปัจจุบันเศรษฐกิจแบบปัจจุบัน1ล้านบาทไม่สามารถซื้อบ้านได้แล้วซื้อได้ก็คือบ้านเอื้ออาทรถูกต้องซึ่งพื้นที่ก็คือจะไม่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ละจะเหมาะก็แต่ในส่วนของคนที่อยู่กันไม่กี่คนหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะใครที่อยากจะซื้อบ้านจริงๆเขาก็อยากจะซื้อด้วยความอบอุ่นเนี่ยแหละไหนๆลงทุนทั้งทีเป็นหนี้ทั้งทีคุณผู้ชมคะเป็นหนี้ที่ 20-30 ปีมันก็น่าจะต้องเลือกบ้านที่ถูกใจเพราะฉะนั้นแล้วน่าดูแลหน่อยแล้วล่ะสำหรับภาครัฐแต่ก็ไม่รู้นะว่าภาครัฐจะยอมโอเคกับมาตรการที่มีการเสนอนี้หรือเปล่าด้วยก็ต้องดูว่าในส่วนของมาตรการแล้วก็ราคาต่างๆมันก็ขึ้นมาทุกปีอย่างเช่นในกรุงเทพเองเนี่ยต่ำกว่า1ล้านไม่มีแล้วเมืองหลักเองก็ไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มูลค่ามันสูงขึ้นอาจจะไม่ใช่วัสดุก่อสร้างอาจจะไม่ใช่อะไรนะแต่อย่างนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติมีบ้านโปรโมชั่นออกมาขายเนี่ยราคาถูกคุณต้องไปดูวัสดุก่อนนะเพราะว่าสิ่งที่แพงไม่ใช่วัสดุเขาอาจจะเอาวัสดุที่ไม่ค่อยดีมาสร้างบ้านราคาถูกให้คุณเพราะสิ่งเดียวที่ลดไม่ได้วัสดุมีแพงมีลดได้แต่สิ่งเดียวที่ขึ้นแล้วลดไม่ได้คือที่ดินที่ดินมีมูลค่าขึ้นมาทุกวันไม่ได้หมายความว่าราคามันจะอยู่กันที่บ้านเท่านั้นอย่างเดียวจนดิฉันเองก็ยังรู้สึกผิดเลยนะที่ตัวเองซื้อคอนโดรู้สึกผิดมาจนป่านนี้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเอาเงินล้านตัวเองไปลงกับอากาศเพราะอากาศไม่ได้สร้างมูลค่าให้เราในอนาคตแต่สิ่งนี้ครับสร้างมูลค่าให้เราในอนาคตคือที่ดินจนตอนนี้เริ่มมีแพลนกันแล้วว่าอ่ะเก็บเงินเพื่อซื้อที่ดินก่อนถ้ายังไม่มีเงินซื้อบ้านนะซื้อที่ดินไปก่อนแล้วบ้านเนี่ยโหวัสดุก่อสร้างมันถูกๆเยอะแยะค่อยๆเสริมค่อยๆก่อไปก็ได้ดีกว่าซื้ออากาศนี่ถ้าแบบย้อนเวลาไปได้วันมีช่วงนึงที่ช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาอะวัยรุ่นสร้างตัวก็ต้องคอนโดฉันต้องมีคอนโดไว้ก่อนรถก่อนอะไรจนกลับกลายเป็นว่าเราลืมคือช่วงที่คอนโดมาปุ๊บเอาชีวิตเมืองกรุงสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอยู่คอนโดปุ๊บความสะดวกก็ไม่มีละความส่วนตัวก็ไม่มีแล้วจนบางทีมันรู้สึกว่าหงุดหงิดหรือว่าเหนื่อยกับอะไรมากมายรอบข้างคอนโดมากกว่าจนกลับกลายเป็นว่าน่าจะคิดตั้งแต่ตอนนั้นว่าสุดท้ายเหมือนเราเอาเงินล้านไปซื้ออากาศเนี่ยเขาถึงบอกว่าวัยวุฒิที่มันเปลี่ยนไปณตอนนั้นอายุเท่านั้นวัยนั้นก็มองแบบนั้นคือการลงทุนที่คุ้มค่าละพอณขณะนี้โตขึ้นมาอีกก็จะเหมือนผู้ใหญ่ที่มองออกไปว่าตอนเป็นเด็กทำอะไรไม่เห็นจะเข้าท่าเลยซึ่งตอนเราเป็นเด็กเราไม่ฟังหรอกคุณผู้ชมคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไต่ตองมาดีแล้วแต่ถ้ามองในมุมของคนที่โตกว่าผ่านอะไรมากกว่าเขาจะบอกแบบนี้และดิฉันแอบไปสืบราคามาแอบจะไปดูบ้านซึ่งบ้านอย่างที่บอกคือมันแพงเหลือเกินงั้นเปลี่ยนไปซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านเองก็ได้ที่ดินไม่ต้องในกรุงเทพนะเอาจังหวัดนนทบุรีที่เป็นปริมณฑลนะตารางวาละนะคุณผู้ชมค่ะ 40,000 ถึง 60,000 บาทแล้วบ้านนึงอ่ะคุณจะมีแค่ตารางวาเดียวหรือ2ตารางวาได้มั้ยล่ะมันก็ต้องมีอย่างน้อยอ่ะ30ตารางวา40ตารางวาปาไปเท่าไหร่แล้วแค่ที่ดินเปล่าๆอย่างเดียวนะมันน่าลงทุนกว่าหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อบ้านจริงๆมีเงิน4ล้านบาทอยากจะมาซื้อที่ดินหรือว่าอยากจะซื้อบ้านแล้วแต่ไม่ขัดจัตทากันแต่อยากจะบอกว่ารอสักนิดนึงมั้ยใครจะลงทุนเงินตอนนี้เนี่ยวางมัดจำไปก่อนอย่าเพิ่งโอนได้มั้ยเพราะเดี๋ยวสมมุติว่าโอนกันไปคุณตัดสินใจโอนกันไปเนี่ย2สัปดาห์นี้แต่อีก6เดือนข้างหน้ารัฐโอเคเคาะ 3-4 ล้านบาทลดภาษีตรงนี้ให้คุณจะเสียใจนะต้องคือใจเย็นๆกันไว้ก่อนเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องใจเย็นรถอาจจะไม่ต้องใจเย็นก็ได้รถมันเป็น
สังหาริมทรัพย์อ่ะมันเป็นหนี้สินคุณถ่ายโอนตอนไหนก็ได้แต่อสังหาริมทรัพย์ขอให้ใจเย็นๆบางคนใช้คำว่าใจร้อนเอาแต่นี่เปิดพรีเซลฉันจะซื้อราคาถูกฉันจะซื้อคือมันล่อตาล่อใจจนบางทีเราลืมดูองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างหรือไม่ก็เลยจะบอกว่าสุดท้ายแล้วขอให้ใจเย็นๆลงมาสักนิดหนึ่งก่อนก็จะดีนะคะมาติดตามเอาเรื่องใกล้ตัวเราหน่อยไหมคนใช้แรงงานนี่แหละค่ะล่าสุดเขาก็มีการบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ทำงานก็หนักขึ้นชั่วโมงทำงานก็มากขึ้นแต่เงินน้อยลงล่าสุดในทางด้านตัวแทนแรงงานใช้คำแบบนี้ละกันมีการขอยื่น16ข้อเสนอต่อภาครัฐค่ะขอให้ช่วยดูแลเช่นการจัดตั้งงบกองทุนค่ารักษารวมถึงการต่อสู้คดีค่ะโดยทางด้านสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกันกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้มีการจัดเสวนาค่ะในเรื่องของคนงานได้อะไรจากวันความปลอดภัยแห่งชาติซึ่งวงเสวนานะคะได้มีการสะท้อนค่ะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้เครือข่ายแรงงานภาคต่างๆนั้นได้มีการเรียกร้องสิทธิการคุ้มครองความปลอดภัยจากการทำงานซึ่งมีเรื่องที่สามารถทำได้สำเร็จบางเรื่องก็ยังไม่สำเร็จเพราะยังพบว่ามีแรงงานเจ็บปวดจากการทำงานอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่เพราะว่าสารเคมีเหล่านี้ต่างไปสะสมในร่างกายมากกว่าจะเห็นผลกระทบใช้เวลาหลายปีนอกจากนี้ยังได้รับค่าแรงถูกเวลาทำงานมากเป็นต้นค่ะดังนั้นทางเครือข่ายจึงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้ 1. ขอให้ผู้เจ็บป่วยหรือผู้เจ็บป่วยจากการทำงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา 2. ประเมินการสูญเสียสิ้นสุดการรักษาต้องให้คนงานรักษาจนถึงที่สุดจนหายดีและเงินประเมินต้องทดแทนให้คนงานอยู่ได้อย่างไม่ลำบาก 3. ค่ะขอให้คณะกรรมการสมานฉันท์เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการแพทย์คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยค่ะ 4. ขอให้รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยเช่นวันแรงงานค่ะ 5. นะคะขอให้รัฐยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกรูปแบบเพราะถึงจะประกาศลดความเข้มข้นในชั้นบรรยากาศเป็น 0.1 เส้นใยต่อ1ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ตามแต่ระบบตรวจสอบก็ยังไม่สามารถรองรับได้จริง 6. ขอให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้สถาบันส่งเสริมให้เพียงพอต่อการทำงาน7. ขอให้รัฐเพิ่มการตรวจสุขภาพประจำปีแบบอาชีวเวชยศาสตร์ทุกคนและต้องส่งสมุดพกประจำตัวการตรวจสุขภาพให้ลูกจ้างทุกคนด้วย 7. ขอให้รัฐตรวจสอบสถานประกอบการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทุกแห่ง 9. ขอให้คลินิกโรงงานจากการทำงานเร่งวิจัยโรคจากการทำงานทุกพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมและยกระดับคลินิกให้มีมาตรฐานเดียวกันสนับสนุนให้วินิจฉัยมะเร็งจากแร่ใยหินสนับสนุนงบและประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ด้วย 10. นะคะขอให้มีแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมประจำทุกโรงพยาบาลและขอให้มีโรงพยาบาลในประกันสังคมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับแรงงานกลุ่มนี้ด้วย11. ยกเลิกทบทวนนโยบาย Zero Accident นะคะหากคนงานมีผลกระทบมากก็ให้ยกเลิก 12. การบริการเรื่องความปลอดภัยในวันคุ้มครองแรงงานจะต้องมีการคุ้มครองทุกภาคส่วนเช่นภาคการเกษตรและภาคบริการต้องมีการหมายรวมเข้าไปด้วย 13. การจัดตั้งกองทุนพิทักษ์สิทธิแรงงานเพื่อสนับสนุนแรงงานในการต่อสู้คดีหรือกองทุนเพื่อสุขภาพความปลอดภัยของชุมชนภาคการเกษตร14. เข้าถึงระบบสาธารณสุขการแพทย์ทางเลือก 15. การตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพความปลอดภัยของภาคเกษตรกรภาคบริการและ 16. รัฐต้องมีมาตรการเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยค่ะเป็น16ข้อเสนอของรัฐช่วยดูแลนะคะจากทางด้านคสรทค่ะและมีการจัดเสวนากันเกิดขึ้นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนะคะหลายข้อแบ่งกันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยจากการทำงานพูดแบบนี้ละกันไม่ว่าจะเป็นการเบิกค่ารักษาพยาบาลการดูแลกันจนหายดีการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการการแพทย์ให้สมาชิกเนี่ยเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้สร้างความรู้ความปลอดภัยให้กับภาคแรงงานค่ะทั้งเช่นการจัดงานวันแรงงานการประกาศการยกเลิกการใช้แร่ใยหินส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปี
ให้สถานประกอบการอยู่ในความปลอดภัยมีคลินิกโรคจากการทำงานต่างๆด้วยมีแพทย์ดูแลด้านอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายคือความปลอดภัยในการทำงานนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกนโยบาย Zero Accident ครอบคลุมแรงงานพิทักษ์สิทธิแรงงานระบบสาธารณสุขกองทุนความปลอดภัยมาตรฐานแก้ไขปัญหาโลกร้อนคืออาจจะมองถึงปัญหาสุขภาพและชีวิตจากการทำงานก็เลยมีการขอเรียกร้อง16มาตรการนี้ต้องรอดูว่าภาครัฐเนี่ยจะช่วยเหลือได้มากแค่ไหนเพราะอย่างที่เราเกริ่นกันไปกันตั้งแต่ช่วงแรกว่ามันก็ต้องเป็นธรรมทั้งฝ่ายของลูกจ้างด้วยและฝ่ายนายจ้างด้วยเพราะลูกจ้างที่ไม่ทำตามข้อตกลงไม่ทำตามระเบียบอยู่นอกเหนือกับอำนาจการควบคุมของทางด้านนายจ้างก็มีเยอะเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างต้องการความเป็นธรรมทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะลูกจ้างภาคแรงงานถือว่าเป็นภาคกลุ่มที่สำคัญที่เป็นฟันเฟืองที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ถึงแม้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมสักเท่าไหร่แต่คือเขาก็เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่สำคัญมากเช่นเดียวกันถ้าขาดคนกลุ่มนี้ไปเศรษฐกิจของไทยก็โตไม่ได้เช่นเดียวกันโรงงานต่างๆก็ไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้มันน่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าที่ได้รับสวัสดิการได้รับการดูแลเช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีความสำคัญมากแต่กลับถูกมองข้ามในระยะยาวคนกลุ่มนี้ต้องต่อสู้กับโรคภัยที่อาจจะสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของเงินในการต่อสู้คดีตรงนี้น่าจะเป็นการรับไปดูแลต่อนะคะซึ่งคาดหวังว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยน่าจะทำให้กลุ่มภาคแรงงานเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมไปถึงรัฐสวัสดิการน่าจะครอบคลุมมากขึ้นกว่านี้ด้วยรวมไปถึงการดูแลยาอย่างผู้ชมพอพูดถึงการเจ็บป่วยแล้วเรามาพูดถึงกันเรื่องนี้กันหน่อยสำหรับใครที่เคยไปโรงพยาบาลและมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองนี่ฉันเลยจะต้องร้องกันแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมเพราะค่ายาแพงมากทุกโรงพยาบาลราคาไม่เท่ากันถึงแม้จะเป็นยาตัวเดียวกันเหมือนกับร้านขายยาบางร้านซื้อยาพาราเหมือนกันแต่บางร้านคิด10บาท15บาท20บาทแล้วแต่โดยล่าสุดทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการมาคุมเข้มแล้วล่ะค่ะสำหรับราคายาและเวชภัณฑ์เพื่อไม่ให้มีการขกสับราคาเกิดขึ้นค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนางสาวชุติมาบุญยประภัสสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเปิดเผยว่าประชุมเพื่อรับทราบผลการศึกษาและมาตรการดูแลเกี่ยวกับราคายาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ของอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการยาและเวชภัณฑ์บริการรักษาทางการแพทย์และบริการอื่นๆของสถานพยาบาลประกอบไปด้วยหลักสำคัญ3อย่างค่ะได้แก่1คือราคาโปร่งสายเป็นธรรมให้โรงพยาบาลเอกชนผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้จำหน่ายต้องแจ้งราคาซื้อขายแก่กรมการค้าภายในเพื่อเผยแพร่ราคาจำหน่ายของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งผ่านทางเว็บไซต์และกรณีที่โรงพยาบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงราคายาสมมุติจะขึ้นราคาบริการทางการแพทย์ต่างๆต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อนปรับราคาไม่น้อยกว่า15วันไม่ใช่ว่าตอนกลางคืนนอนฝันว่าจะขึ้นราคาและเช้าตื่นมาขึ้นราคาเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องแจ้งก่อนไม่น้อยกว่า15วันซึ่งทางกรมการค้าภายในเองก็จะนำไปอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะสองคือผู้บริโภคต้องมีทางเลือกให้โรงพยาบาลเอกชนจัดแสดง QR code ไว้อย่างเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยสะดวกและกรณีผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจะต้องจัดทำใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใบแจ้งราคายาด้วย3การรักษาที่สมเหตุสมผลค่ะให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยกรณีที่ผู้ป่วยเห็นว่ามีการจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์หรือให้การรักษาพยาบาลที่เกินความจำเป็นซึ่งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่ประสานและแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะทางนี้ได้มีการสร้างเครือข่ายและรณรงค์การต
รวจสอบค่ายาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ป่วยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในทุกช่องทางค่ะและให้มีการบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดทำฐานข้อมูลเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ให้มีบัญชีและรหัสมาตรฐานเช่นเดียวกันกับสินค้ายาซึ่งกกร.ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการอย่างรอบคอบโดยละเอียดแล้วเห็นว่าข้อเสนอของคณะอนุกรรมการค่ะมุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใสเกิดการแข่งขันซึ่งเป็นหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจที่เป็นสากลอยู่แล้วและการกำหนดให้แจ้งราคายาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์นั้นเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของชนิดหรือประเภทการรักษาพยาบาลยาเวชภัณฑ์การบริการทางการแพทย์การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิ์ของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตนั้นต้องแสดงตามมาตรา32วงเล็บ3ประจำปีพุทธศักราช2561อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลปีพุทธศักราช2541และแก้ไขเพิ่มเติมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกกร.ได้มีการติดตามทบทวนมาตรการให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นระยะโดยสำหรับกรณีที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจำนวน42รายได้มีการฟ้องต่อศาลปกครองไปครั้งนั้นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายค่ะและมีการกำหนดมาตรการดูแลราคายาเวชภัณฑ์รวมถึงค่าบริการทางการแพทย์ซึ่งในวันนี้กกร.ก็ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ2542ซึ่งมีการกำหนดมาตรการที่เห็นชอบยังไม่มีการเข้าไปควบคุมราคาแต่อย่างใดแต่เป็นการให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็เท่านั้นค่ะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่มีสิทธิ์นะคะที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิ์ของตัวเองสมมุติว่าโรงพยาบาลเอกชน42รายไม่เห็นด้วยฟ้องร้องต่อศาลปกครองก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทางสมาคมโรงพยาบาลที่จะทำได้ประชาชนเองก็มีสิทธิที่จะต้องรู้ราคาก่อนเข้ารับบริการคุณจะขึ้นวินมอเตอร์ไซค์คุณยังถามราคาเขาก่อนเลยว่าจะไปนี่เท่าไหร่ไปนั่นเท่าไหร่การรักษาก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคุณจะต้องทำตามแบบนี้ทุกอย่างมีสิทธิ์หมดแต่สิทธิ์ของคุณจะต้องไม่ไปละเมิดหรือว่าไม่ไปทำร้ายหรือเป็นการริดรอนสิทธิ์ของคนอื่นก็เท่านั้นในส่วนนี้เองเนี่ยนะคะมันน่าจะแก้ไขปัญหาของการถูกฟันราคาค่ารักษาพยาบาลได้บางครั้งคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเราไปโรงพยาบาลแต่ละที่ค่ารักษาค่าบริการทางการแพทย์ไม่เท่ากันถึงแม้จะเป็นการตรวจรักษาที่คล้ายๆกันสมมุติว่าค่าการตรวจรักษาในโรคของไข้หวัดเหมือนกันแต่คนละโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเหมือนกันนะบางแห่งคิด500บางแห่ง800บางแห่งกระโดดไป 1,500 มันก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่จะมาดูใบเสร็จทุกครั้งเขาบอก 3,500 โอเคฉันก็จ่าย 3,500 แล้วจบกลับบ้านไปแล้วก็มานั่งบ่นกับตัวเองไม่น่าเจ็บไม่น่าป่วยเลยเนี่ย 3,500 ออกไปแล้วแต่ถ้าคุณลองเปรียบเทียบดูดีๆมันอาจจะมีจุดเนี้ยที่กำลังบอกถึงความไม่เป็นธรรมที่คุณได้รับอยู่ก็ได้เช่นกันอย่างที่บอกไปว่าตรงนี้ขอความเป็นธรรมกันสักนิดนึงหลังจากที่มีการประกาศออกมาท่านก็บอกว่ามันก็มีเพียงแค่เหมือนออกกฎหมายมาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับประชาชนเท่านั้นแต่สุดท้ายกลับยังไม่มีการเข้าไปควบคุมราคากันแต่อย่างใดตรงนี้แปลกเหมือนกันกรณีล่าสุดดิฉันได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นวิตามินชนิดหนึ่งจากเป็นเรียกได้ว่าร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้บริการซึ่งเป็นร้านประจำดิฉันเคยซื้อวิตามินในราคากระปุกนะคะแต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่กระปุกละ150บาทซื้อกันมาเป็นปีๆเลยก็ซื้อร้านเดิมพอหมดแล้วเดือนหนึ่งสองเดือนมันหมดก็ไปซื้อร้านเดิมมันจะมีประมาณ50เม็ดประมาณ2เดือนหมดดิฉันก็ไปซื้อล่าสุดจำได้ว่าพอเดือนล่าสุดไปซื้อทางด้านของสถาที่ร้านขายยาบอกว่าขอขึ้นเป็น180บาทเพราะว่าต้นทุนมาเพิ่มค่ะเราก็ยอมจ่าย180แต่ผ่านไปอีก1เดือนคือยามันหมดนะดิฉันก็เลยไปซื้อใหม่ไม่ทราบว่าเขาจำได้หรือเปล่าว่าดิฉันเคยมาซื้อตอนที่เขาขึ้นเป็น180ละเขาบอกว่าขอขึ้นเป็น250เพราะว่าต้นทุนมาแพงดิฉันก็เลยเงินไม่เอาค่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันต้องขึ้นจริงๆเพราะว่าต้นทุนมาแพงค่าผลิตมาแพงยาเขาผลิตกันมาแพงเป็นยาขององค์การเภสัชด้วยบอกแบบนี้ดิฉันเลยว่าอ้าวเดือนที่แล้วดิฉันมาซื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจาก150เป็น180แล้วแต่เดือนนี้กลับขึ้นมาเป็น250ขอไม่ซื้อแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปดูร้านอื่นอาจจะมีราคาถูกกว่านี้พอดิฉันเดินออกมาเขาก็เลย
สไตล์เดิมอ่ะงั้นก็ขายให้ราคาเท่าเดิมแล้วกันถือเป็นลูกค้าประจำ180ดิฉันก็เลยมองว่าเอ้าแล้วค่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนถ้าสมมติกลับกันแล้วดิฉันเป็นเภสัชกรคนนั้นนะถ้าต้นทุนมาสูงจริงๆก็จะขายในราคาที่250ไม่ต้องลดเพราะนั่นคือต้นทุนของเราและยาค่ะมันไม่ใช่ของที่แบบไม่มีมาตรฐานหรือไม่มีอะไรที่คุณจะมาแบ่งขายหรือว่าลดราคาได้ดิฉันก็เลยมองว่าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้นทุนมาแพงจริงๆหรือว่าคุณใช้โอกาสในช่วงเนี้ยที่มันมีพรบหรือมีอะไรที่ไขว้เขวกันไปมาเนี่ยฉกฉวยโอกาสในการขึ้นราคายาตรงนี้หรือเปล่าและถ้าสมมุติว่าเป็นลูกค้ารายใหม่ไม่ใช่ลูกค้าเก่าที่ซื้อมานานไม่รู้ราคาว่าเขาเพิ่งปรับเพิ่มขึ้นมาสุดท้ายแล้วเขาโดนฟันไปเท่าไหร่และที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือไอ้ส่วนต่างจาก180ขึ้นมาเป็น250ตรงนั้นน่ะเข้าอะไรเข้าองค์กรเภสัชหรือว่าเข้ากระเป๋าคนขายยาถูกต้องมันขึ้นจากตรงไหนกันแน่ซึ่งการลดราคาแบบนี้ให้ลูกค้าประจำถามว่าดีไหมมันได้รับความเป็นธรรมสำหรับลูกค้าประจำแต่ถ้ามองในมุมของคุณภาพมาตรฐานอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นสินค้าที่มันลดราคากันได้ด้วยเหรอถูกต้องมันก็น่าคิดเช่นเดียวกันซึ่งมันน่าจะมีมาตรการที่เข้มข้นแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่มีการมาคุมเข้มแบบนี้มีมาหลายครั้งแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเข้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลก็ยังไม่เห็นมีการแจ้งรายละเอียดราคาที่ชัดเจนสักเท่าไหร่จะมีก็แต่ชัดๆก็คือสัญญกรรมเสริมนู่นเสริมนี่ราคาเท่าไหร่จัดฟันเท่าไหร่อันนี้เป็นเคสชัดๆแต่ไม่มีการบอกนะว่าค่าตรวจโรคลักษณะนี้เท่าไหร่คัดกรองโรคมะเร็งเท่าไหร่อะไรอย่างไรรวมไปถึงการรักษาการฉายแสงเท่าไหร่อยากจะให้มีการดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและที่สำคัญก็คือร้านขายยาเล็กๆก็น่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันด้วยรอกันอยู่ขอความชัดเจนตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นด้วยนะคะมาทิ้งท้ายกันไว้ค่ะกับทางด้านองค์การอาหารและยาที่ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าหลังจากที่มีการเปิดให้แจ้งครอบครองกัญชาขณะนี้ก็มีผู้เข้ามาครอบครองกันแล้วแต่ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การอนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถปลูกกัญชาได้ค่ะโดยทางด้านนายแพทย์ทะเรศกระในระวิวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะมีการเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่มีการที่อย.ได้มีการนะคะครอบครองของกัญชาไปแล้วขณะนี้ค่ะมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาแล้วจำนวนมากดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้แจ้งขอให้มาดำเนินการแจ้งครอบครองซึ่งอย.ได้มีการขยายเวลาให้ถึงวันที่21พฤษภาคมนี้จากนั้นก็ได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวนะคะส่งต่อไปยังพื้นที่เพื่อมีการเตรียมให้ผู้ป่วยนั้นอย่างไรก็ตามค่ะได้มีผู้ที่เข้ามาแจ้งครอบครองนะคะอยู่ด้วยหากมีจำนวนมากสามารถถ่ายภาพมาให้ครบถ้วนได้และระบุที่อยู่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ติดต่อได้เพื่อเจ้าหน้าที่เองจะได้มีการนัดหมายทำการตรวจสอบต่อไปทางนี้ค่ะหากกลุ่มผู้ป่วยเดินทางมาแจ้งครอบครองกัญชาจำนวนมากสามารถประสานมายังอย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อแจ้งชื่อนามสกุลและก็นัดหมายแจ้งการครอบครองได้ค่ะและขอย้ำนะคะว่าเอกสารที่อนุญาตครอบครองกัญชานั้นไม่ใช่เอกสารที่อนุญาตให้คุณปลูกกัญชาได้และจากข้อมูลของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มีการระบุถึงอาการหรือว่าโรคที่สามารถใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชาในการรักษาได้โดยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนและบางโรคเช่นพาร์กินสันอัลไซเมอร์ปลอกประสาทอักเสบเหล่านี้ควรมีข้อมูลศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลรวมทั้งบางโรคยังขาดข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอเช่นโรคมะเร็งชนิดต่างๆดังนั้นการใช้สารสกัดกัญชามารักษาโรคก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญผู้ที่ยังไม่เคยใช้ก็ไม่จำเป็นต้องรีบหาผลิตภัณฑ์มาใช้นะคะเพื่อมาแจ้งขอครอบครองในช่วงนี้เนื่องจากขณะนี้หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตสารสกัดกัญชาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักการแพทย์และมีการอบรมแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาการใช้สารสกัดกัญชาภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีระบบการเฝ้าระวังผลข้างเคียงอย่างรอบคอบรัดกุมหากมีข้อสงสัยนะคะสอบถามได้ที่สายด่วนอย1556กด3และสายด่วนปปส.ที่1386กด3เช่นเดียวกันในวันและเวลาราชการค่ะคือเรียกได้ว่าล่าสุดอย.ก็มีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะตอนนี้ว่ามีคนที่เข้ามาแจ้งการครอบครองเป็นจำนวนมากแต่บางทีก็เห็นใจอย.นะงานเยอะ คือในส่วนการอนุมัติอะไรก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วยิ่งมันมีเปิดให้แจ้งการครอบครองกัญชาแบบนี้ก็ยิ่งเยอะกันไปอีกแต่ว่าถ้าสมมติเป็นกรณีผู้ป่วยค่ะที่จะเดินทางมาสามารถประสานมายังอย.ได้สมมติป่วยมากเนี่ยบางทีเดินทางมายากก็แจ้งมาก่อนแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็นัดหมายการมาแจ้งการครอบครองได้แล้วก็ย้ำกันอีกนิดนึง
เอกสารในการอนุญาตครอบครองกัญชานะคะไม่ได้มีการอนุญาตให้ปลูกได้คือคุณสามารถครอบครองกัญชาได้เพราะว่าผู้ป่วยนี้คือแพทย์สั่งมาต้องจำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษาบางทีคือถือไปไหนมาไหนอาสมมติพูดกันแบบนี้ง่ายแล้วกันไปโดนตรวจฉี่บ้างฉี่ก็ม่วงนะไปโดนตรวจรถตรวจของมาเอาเจอกัญชานี่เดี๋ยวผิดกฎหมายก็เลยเหมือนให้มีใบที่สามารถเนี่ยคุณครอบครองได้แต่ไม่ได้หมายว่าคุณถือใบนี้ไปปุ๊บฉันจะไปปลูกกัญชาหลังบ้านตรงนี้ยังไม่ได้นะคะคือพูดง่ายๆใบที่สามารถครอบครองคือคุณครอบครองสารสกัดกัญชาได้ที่สกัดมาแล้วเอามารักษาโรคได้เหมือนเป็นใบบอกว่าฉันเป็นผู้ป่วยนะฉันต้องใช้ไอ้สารสกัดเนี้ยเพื่อรักษาตัวฉันนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นใบที่บอกว่าฉันสามารถปลูกอยู่หลังบ้านได้ในการครอบครองในที่นี้คือครอบครองสารสกัดไม่ใช่ครอบครองต้นกัญชาให้เข้าใจแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังคงต้องรอข้อมูลทางวิชาการอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าโรคไหนสามารถครอบครองได้บ้างแต่ใครที่ประสงค์ก็ลองไปแจ้งก่อนเดี๋ยวอย.จะใช้เวลาในการพิจารณาแล้วก็ตอบรับกลับมานั่นเองนะคะในช่วงนี้น่าจะพอหอมปากหอมคอกันแล้วล่ะสำหรับกัญชาเองนะคะรวมไปถึงเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆด้วยและหมดเวลาลงแล้วสำหรับเราทั้งสองคนกลับมาพบเจอแล้วก็รับฟังข่าวกันได้ใหม่ในช่วงข่าวถัดไปนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ